ไม่ได้มาตามฤดูกาลแต่เป็นภัยที่ไม่สามารถที่มีใครควบคุมได้ซึ่งมันเป็นภัยที่เป็นภัยธรรมชาติที่หลายๆฝ่ายต้องหาวิธีแก้ไขถามว่าดิฉันก็ดีใจที่ฝนตกแต่ว่าไม่ต้องมีพายุนะคะเพราะว่าสงสารเกษตรกรเหมือนกันเพราะทุกปีทุกฤดูเนี่ยเมษาเราจะไม่ได้เล่นน้ำแล้วค่ะน้ำแม่โขงมันจะแห้งแล้วเราก็ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่จะเล่นน้ำได้เยอะขึ้นแต่หลังๆมาเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าถามดิฉันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรดิฉันจากประสบการณ์และที่ดิฉันลองติดตามมาเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นมาจากภัยธรรมชาติที่สั่งสมกันมาตั้งแต่หลายๆยุคหลายๆสมัยจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เหลือแต่ว่าต่อไปอนาคตข้างหน้าพวกเราจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้